ถามนะครับระบบไหนระหว่างชาร์จ12โวลต์หรือชาร์จ24โวลต์โดยใช้แบตเตอรี่เท่ากันอันไหนจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันดับแรกเราจะทำการควบคุมแรงดันแบตนะครับให้เท่ากันนะครับที่ระบบ12โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่ 12.7 โวลต์นะครับแล้วก็ที่ระบบ24นะครับเท่ากับ 25.4 โวลต์นะครับก็คือพูดง่ายๆ 12.7 โวลต์คูณ2นะครับอนุกรมกันนั่นเองครับต่อไปเราจะทำการวัดโวลต์ลอยแล้วก็วัดกระแสช็อตนะครับของตัวแผ่นนะครับ300วัตต์โวลต์ลอยของแผ่น300วัตต์โพลีนะครับตอนนี้คือ 40.2 โวลต์ครับช็อตแอมป์ดูนะครับ 3.23 แอมป์ครับต่อไปเราจะวัดโวลต์ลอยแล้วก็กระแสช็อตของแผ่น150วัตต์นะครับ 20.1 โวลต์ครับกระแสช็อตของแผ่น150วัตต์ครับโพลีนะฮะ 3.4ครับเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นค่าของแรงดันแล้วก็กระแสของทั้งแผ่น300วัตต์โพลีแล้วก็150วัตต์โพลีแล้วนะครับพอดีจังหวะที่เทสนี่ฟ้าไม่ค่อยเปิดนะครับตากล้องซูมฟ้าดูนะครับครับสำหรับชาร์จเจอร์ทางฝั่งซ้ายมือนะครับต่อเป็นระบบ12โวลต์นะครับต่อตามรูปนะครับเรามาดูตอนต่อจริงนะครับผมนี่นะครับใช้แบตขนาด130แอมป์นะครับ2ลูกต่อขนานกันนะครับแล้วก็สำหรับระบบ24โวลต์นะครับก็จะใช้แบต2ลูกเช่นกันนะครับ130แอมป์ต่ออนุกรมกันครับต่อเรียงลำดับกันนะครับผมบวกลบแล้วก็บวกครับแล้วก็จะต่อสายโซลาร์เซลล์นะฮะ1,300 วัตต์ก่อนครับผมโดยใช้ปลั๊ก MC4 นะฮะในการเชื่อมต่อนะครับเข้ามาที่ตัวทดสอบของเรานะฮะครับผมโยกได้เราจะโยกตัวนี้เราก็พร้อมแล้วนะฮะครับต่อไปเราจะใช้แผ่นโพลี300นะครับชาร์จระบบ12โวลต์นะครับดูกระแสที่ชาร์จนะครับ 4.4 แอมป์ครับผมโอเคต่อไปเราก็จะมาย้ายมาชาร์จนะครับที่ระบบ24โวลต์นะครับกระแสชาร์จนะครับ 4.5 แอมป์นะครับผมต่างกันนิดเดียวครับผมถึงเวลาการเฉลยแล้วนะครับระหว่างระบบ12โวลต์กับระบบ24โวลต์ตัวไหนได้ประสิทธิภาพสูงกว่ากันนะครับครับเรามาดูกันอันดับแรกคือวัตต์หรือว่ากำลังพลังงานที่ชาร์จออกไปครับผมจะเท่ากับแรงดันคูณกระแสในขณะนั้นวัตต์เท่ากับแรงดันคูณกระแสในขณะนั้นคือพลังงานนะครับเราจะเทียบพลังงานกันนะครับผมโอเคที่ระบบครับผม12โวลต์นะครับผมกระแสชาร์จอยู่ที่ 4.4 แอมป์ 4.4 แอมป์แรงดันอยู่ที่ 12.8 โวลต์คูณกันแล้วได้56วัตต์นี่ตัวนี้ได้56วัตต์นะครับผมครับผมทีนี้เรามาชาร์จที่ระบบ24ครับปรากฏว่ากระแสชาร์จอยู่ที่ 4.5 แอมป์ 4.5 แอมป์ครับที่แรงดัน 25.6 โวลต์แรงดันคนละแรงดันนะครับคูณกันออกมาคูณกันได้115วัตต์กับ56วัตต์นะครับครับหายไปครึ่งนึงเดี๋ยวอยู่แค่ครึ่งเดียวนะฮะครับดังนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าที่เงื่อนไขแผ่น300วัตต์ชาร์จลงระบบ12และ24ตัวไหนจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากันครับผมตัวนั้นก็คือตัวระบบชาร์จลงระบบ24ครับเย้โอเคนะครับผมนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบว่าประสิทธิภาพสูงสุดจะได้ที่แผ่น300วัตต์จะเหมาะกับการชาร์จระบบ24โวลต์ถูกต้องเพราะว่าจะได้พลังงานสูงสุดถูกต้องครับถูกไหมครับจะได้พลังงานสูงกว่ากันถึง2เท่าตัวที่เราทดสอบกันนะครับจะเป็นชาร์จเจอร์ที่เป็นแบบ PWM นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่สามารถที่จะบูสต์กระแสได้นะครับแอมมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นซึ่งอินเวอร์เตอร์ขออภัยซึ่งตัวชาร์จเจอร์แบบที่สามารถบูสต์กระแสได้ราคาแพงกว่านั้นแล้วก็เราจะมาพูดถึงกันในทีหลังถ้าระบบ12โวลต์จะให้ได้ดีเทียบเท่ากับระบบ24โวลต์จะต้องทำยังไงครับผมนี้ถ้าในกรณีสมมติว่าเราต้องการให้ระบบ12มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับระบบ24ครับที่300วัตต์ครับผมเราก็ทำการเบิ้ลนะครับเบิ้ลแผ่นเป็น150วัตต์2แผ่นขนานกันก็จะได้วัตต์ที่เท่ากันก็คือกระแส100เท่ากันใช่ก็คือกระแสมันจะบวกรวมกันมาในวงจรขนานนะครับกระแสของแต่ละแผ่นก็จะรวมกันครับต่อไปเราจะใช้แผ่น150วัตต์นะครับ มาชาร์จระบบแทนแผ่น300 วัตต์นะครับผมครับจากการที่เราเปลี่ยนแผ่นโพลีนะครับ300 วัตต์กลายเป็น150 วัตต์นะครับแล้วเราทำการชาร์จเราลองมาโยกชาร์จดูนะครับที่ระบบ12 โวลต์นะครับแอมป์ชาร์จอยู่ที่ 4.5 แอมป์ต่อมานะครับมาดูที่ระบบ24 โวลต์ครับแอมป์ชาร์จไม่มีนะครับครับต่อไปเราจะใช้แผ่น150 วัตต์2แผ่นนะครับต่อขนานกันเพื่อชาร์จระบบดูนะครับนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับแจ็คขนานครับครับต่อไปเราจะนำแผ่น150 วัตต์นะครับจำนวน2แผ่นขนานกันนะครับแล้วก็ชาร์จระบบ12 โวลต์ดูนะครับแอมป์ชาร์จอยู่ที่ 7.3 แอมป์นะครับผมต่อไปนะครับเราจะเอามาชาร์จที่ระบบ24ครับไม่ขึ้นเช่นเดิมนะครับพอเราชาร์จแล้วเราได้อยู่ที่ 7.3 แอมป์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่ากระแสเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวประสิทธิภาพของ150 วัตต์2แผ่นได้ power เท่าไหร่ครับได้พลังงานเท่าไหร่ได้พลังงานอยู่ที่ 93.44 แล้ว300 วัตต์24 โวลต์ล่ะครับ300 วัตต์24 โวลต์อยู่ที่ 115.2 ในเวลาต่างกันนิดนึงนะครับเวลาต่างกันนิดนึงแสงมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างนะครับเราก็เทียบเคียงในพลังงานที่ใกล้เคียงกันดังนั้นก็คือพูดง่ายว่าเราต้องเลือกวิธีการต่อแผ่นแล้วก็เลือกระบบไฟให้เหมาะสมกันนะครับเราถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่แต่ละระบบต้องการนะครับผมโอเคหลายท่านก็คงทราบคำตอบกันแล้วนะครับผมเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางไหนครับก็จะมีทาง Facebook นะครับมีให้3รางวัลนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับผมของ Facebook นะครับ3รางวัล3รางวัลแล้วก็ YouTube อีก3รางวัลนะครับประกาศรายชื่อทางคลิปนี้ครับใต้คลิปนะฮะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถดูรายชื่อผู้โชคดีที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคนที่ตอบได้ถูกต้องและกระโดนใจคณะกรรมการที่สุดนะครับเตรียมรับรางวัลไปเลยนะครับก็ยังไงนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับที่ประกาศรายชื่อข้างล่างนี้นะครับครับผมอย่าลืมติดต่อกลับมาทางทีมงานนะครับผมครับผมจบอ้าวคุณหนุ่ยทำอะไรครับทำไมเป็นคัทเอาท์หลังเต่าแบบเปื่อยๆครับมีหลายๆท่านนะครับหลังไมค์มาสอบถามนะครับถามว่าครับไฟจะดูดผมไหมนะครับที่ระบบ12-24ครับขอลิมิตไว้นะฮะอยู่ที่ไม่เกิน50 โวลต์ของระบบ12 โวลต์นะครับไม่เกิน50 โวลต์นะครับไม่ดูดนะครับไม่ดูดใช่ไหมฮะไม่ดูดครับคุณหนุ่ยจับได้ไม่เป็นไรจับได้ไม่เป็นไรไม่ดูดนะครับไม่ดูดครับต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวนี้โน้ต24จับได้ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นแรงดันแผ่นนะครับทีเดียวเลยอยู่ประมาณ40 โวลต์300 วัตต์ 40.1 40.2 ที่เราวัดจะทำอะไรครับจับดูครับก็ไม่เป็นไรถามว่าไม่เป็นไรก็คือในสภาพปกตินะครับแต่ถ้าเกิน50 โวลต์ขึ้นไปถึงจะเริ่มแสดงไซด์เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นระบบแรงดันที่ต่ำกว่า50 โวลต์เราสามารถที่จะจับต้องได้โดยที่ไม่ดูเรานะครับแต่ไอ้บ้าไม่ใช่สิมันปรึบอยู่ครับโอเคทีนี้คือในปรึบอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้านทานครับขึ้นอยู่กับความต้านทานคนโอเคมันมีแบบนิดๆหน่อยๆครับทีนี้นะครับในกรณี12ไม่เป็นไรคือพูดง่ายว่ายิ่งแรงดันสูงเท่าไหร่มันจะมีผลกับตัวคนมากขึ้นครับคนแต่ละคนเนี่ยความต้านทานไม่เท่ากันแสดงว่าผมต้านตัวเปียกกว่าชีวิตครับตัวเปียกกว่าใช่ครับโอเค12-24ก็ไม่อันตรายอย่างที่คิดครับนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเราจะทำคลิปหน้าตัวต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงให้ระบบ300 วัตต์ชาร์จแบบ12 โวลต์จะได้พลังงานเทียบเท่ากับแบบ24 โวลต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำการทดสอบกันให้ดูเพื่อจะให้พลังงานที่เท่ากัน